แบรนด์สินค้าจิปาถะสัญชาติจีนอย่างมินิโซตอนนี้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งใหญ่เลยนะคะหลังจากที่มีกระแสดราม่าประชาชนชาวจีนไม่พอใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาใช้แนวทางการสื่อสารนะคะภาพลักษณ์ของแบรนด์ว่าเป็นแบรนด์สินค้าสไตล์ญี่ปุ่นปรากฏว่าชาวจีนก็งงมันเป็นสัญชาติจีนแล้วทำไมไม่นำเสนอความเป็นจีนนะคะล่าสุดตอนนี้ออกแถลงการขอโทษลูกค้าชาวจีนแล้วล่ะค่ะมาติดตามกันนะคะนับว่ายังกลับลำได้ทันละคุณผู้ชมเพราะว่ามินิโซตอนนี้ออกแถลงการขอโทษค่ะที่เคยมีกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวจีนนะคะด้วยการนำเสนอตัวเองว่าเป็นแบรนด์สไตล์ญี่ปุ่นนอกจากนี้ในแถลงการยังย้ำด้วยค่ะว่าเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ผิดไปแล้วจริงๆในอดีตอย่างไรก็ตามแบรนด์เริ่มทยอยลดองค์ประกอบที่ดูเป็นญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2019 แล้วนะคะแล้วก็ทยอยเปลี่ยนสไตล์ของร้านตามสาขาในต่างประเทศให้ครบภายในเดือนมีนาคมปี 2023 ด้วยค่ะแถลงการบอกด้วยว่าบริษัทจะลงโทษผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบกลยุทธ์ที่ผิดพลาดและหลังจากนี้สำนักงานใหญ่จะเป็นคนดูแลแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดทั้งนี้แนวทางในอนาคตจะตรวจสอบเนื้อหาต่างๆอย่างรัดกุมและทำให้เป็นผลดีต่อวัฒนธรรมจีนที่จริงแล้วเราก็รู้สึกแบบนั้นนะว่ามินิโซก็เหมือนที่เราเคยรายงานไปว่าเป็นสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆงั้นมาดูที่มาทำไมเกิดแถลงการขอโทษนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมเกิดจากแอคเคาท์ของร้านในประเทศสเปนค่ะโพสต์เกี่ยวกับตุ๊กตาตัวหนึ่งนะนี่คุณผู้ชมดูเลยที่มีแคปชั่นว่ามันคือตุ๊กตาเกอิชาญี่ปุ่นแต่เมื่อมีชาวเน็ตจีนเข้าไปเห็นค่ะเกิดข้อถกเถียงขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะแต่เป็นตุ๊กตาที่สวมชุดกี่เผาก็จริงนะใช่ป่ะซึ่งก็เป็นชุดเรื่องชื่อในจีนนะคะก็เลยเกิดดราม่าขึ้นไม่กว่าเดิมค่ะเมื่อเกิดข้อสังเกตต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นอย่างนี้น่าจะเพราะว่ากลยุทธ์ของแบรนด์ที่เคยนำเสนอว่าตัวเองเป็นแบรนด์สไตล์ญี่ปุ่นมาในอดีตจนผู้คนเกิดภาพจำค่ะว่านี่คือแบรนด์ญี่ปุ่นไม่ใช่แบรนด์จากจีนประเด็นดังกล่าวก็นำไปสู่ดราม่าที่มันเข้มข้นในโซเชียลมีเดียจีนนั่นเองค่ะที่มาที่ไปก็นี่เลยอันดับแรกมาจากจุดนี้แล้วพออะไรที่มันในโซเชียลถ้ามันไม่มีอะไรควบคุมได้จริงๆนะความคิดความเห็นต่างๆดังนั้นเนี่ยชาวจีนก็เลยรู้สึกว่าเอาคุณเป็นแบรนด์จีนคุณไม่ได้รู้สึกความภาคภูมิใจในความเป็นจีนนะดังนั้นก็เลยไม่ได้ละมินิโซเจ้าของเองก็เลยต้องออกแถลงการออกมาขอโทษชาวจีนที่เห็นนี่นะคะใช่ค่ะหวังว่าจะยังทันนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ